สุวรรณภูมิคืออะไรและอยู่ที่ไหนกลับมาพบกับท่านผู้ฟังที่ติดตามเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาอีกครั้งหนึ่งนะครับ2ครั้งที่ผ่านมาผมเนี่ยได้พาไปหาเรื่องหรือไปมีเรื่องนะครับที่สุวรรณภูมิมาแล้ว2ครั้งโดยครั้งที่1เนี่ยถามว่าสุวรรณภูมิคืออะไรและอยู่ที่ไหนนะครับถึงขนาดที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเนี่ยถึงกับตั้งสถาบันสุวรรณภูมิศึกษาแล้วก็บังเอิญครับท่านรัฐมนตรีเนี่ยตั้งให้ผมเนี่ยแหละครับเป็นผู้อำนวยการเองเพราะฉะนั้นคำว่าสุวรรณภูมิคืออะไรอยู่ที่ไหนเนี่ยในตอนแรกก็ได้ทบทวนเรื่องนี้มาและตอนที่สองเนี่ยนะครับเมื่อเสาร์ที่ผ่านมาก็นำผลงานการศึกษาค้นคว้าในวงวิชาการไทยมาทำการร้อยเรียงให้ท่านผู้ฟังวันนี้สุวรรณภูมิอะไรอยู่ที่ไหนจะยังไม่จบเพราะว่าสุวรรณภูมิเนี่ยว่ากันว่าก็ 2,500 ปีมาแล้วจะให้จบภายใน2ตอนตอนละครึ่งชั่วโมงก็น้อยไปครับเพราะฉะนั้นครั้งนี้ผมจะมาลองคลี่เรื่องสุวรรณภูมิคืออะไรและอยู่ที่ไหนในแวดวงวิชาการต่างประเทศเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาก็บังเอิญฮะในงานของนักประวัติศาสตร์ไทยที่ผมไปค้นเนี่ยก็พบว่าล้นเกล้ารัชกาลที่4ท่านเริ่มเมื่อ2455นะครับก็คือ109ปีที่แล้วปรากฏว่างานต่างประเทศที่ผมไปคุยไปค้นจนเจอนะครับชื่อหนังสือเล่มนี้ครับเป็นหนังสือที่ถ้าใครทำเรื่องสุวรรณภูมิเนี่ยนะก็จะอ้างกันทั้งหมดแหละครับชื่อว่า The Periplus of the Eritrean Sea ว่าด้วยตำราการเดินทางในทะเลแดงนี่คือตำราเดินคู่มือเดินสมุทรนะฮะในทะเลแดงอันนี้เป็นของกรีกนะครับว่ากันว่าเขียนไว้เมื่อราวๆ 2,000 กว่าปีที่แล้วแล้วก็มีฉบับที่ผมไปเจอเนี่ยฉบับแปลเมื่อ 2,455 โดยวิลเฟรด H. ชอฟนะฮะในนี้นะครับเป็นหนังสือเล่มที่ถูกอ้างมากที่สุดเวลาพูดถึงเรื่องสุวรรณภูมิของโลกตะวันตกนะครับเพราะว่ามันมีคำอยู่คำหนึ่งที่ปรากฏอยู่หลายครั้งมากคำนั้นก็คือ Chryse 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 แปลว่าอะไรฮะแปลว่าทองในหนังสือเล่มนี้เท่าที่ผมพยายามอ่านเนี่ยนะครับผมเนี่ยก็ตามหาหนังสือต่างประเทศที่มีชื่อว่าสุวรรณภูมิสุวรรณทวีปหรือเกี่ยวกับการค้าที่ข้ามแถวแถวเอเชียอาคเนย์นะครับเพื่อเราจะค้นเนี่ยว่าสุวรรณภูมิตกลงคืออะไรแล้วอยู่ตรงไหนนะครับปรากฏว่าหนังสือที่ผ่านตาเป็นร้อยเล่มแต่เอามาย่อยเนี่ยประมาณ40-40เล่มนะครับนี่เป็นเล่มแรกเล่มนี้ผมขอเอาเฉพาะที่ผมจับนะครับท่านเขียนเป็นย่อหน้าย่อหน้าย่อหน้านะครับมีย่อหน้าที่พูดถึงสุวรรณภูมิแล้วก็ถูกอ้างมากที่สุดค่อยๆฟังนะครับหินสีมีค่าทุกชนิดเพชรซัฟไฟร์กระดองเต่าซึ่งมาจากเกาะไครเสและหมู่เกาะตามชายฝั่งดัมิริกาแลกกับเหรียญบุษราคำผ้าเนื้อบางตุ๊กตาลีนินพลวงปะการังแก้วดิบทองแดงดีบุกตะกั่ววายหอระดานออพิเมนต์ข้าวสาลีเรือที่ไปยังไครเสรวมทั้งไปยังลุ่มแม่น้ำคงคาซึ่งมีขนาดใหญ่มากเรียกโคลันเดียโดยบริเวณนี้มีการนำเข้าสินค้าแทบทุกอย่างจากแดนอเมริกาและที่นำเข้ามาจากที่อื่นๆแม้กระทั่งจากอียิปต์และจะเห็นปากแม่น้ำคงคาซึ่งระดับน้ำขึ้นลงในลักษณะเดียวกับที่แม่น้ำนายโดยนับเป็นแผ่นดินสุดท้ายก่อนที่จะถึงไครเสมีเมืองท่าชื่อว่าคงคาซึ่งสามารถหาอบเชยชนิดหนึ่งชื่อมาลาบาทรัมแกงเจติกสไปค์นัทไข่มุกผ้ามัสลินเนื้อดีทุกชนิดจนได้ชื่อว่าจากคงคา
ดยกล่าวกันว่าแถบนี้มีเหมืองทองคำรวมทั้งมีเหรียญทองคำที่เรียกว่าคาลดิสโดยที่ฟากตรงข้ามกับแม่น้ำนั้นมีเกาะกลางทะเลที่กล่าวกันว่าเป็นปลายสุดแดนตะวันออกที่มีมนุษย์อาศัยภายใต้เขตที่พระอาทิตย์ขึ้นที่เรียกว่าไครเซและมีกระดองเต่ากระที่ดีที่สุดในทะเลอิไรเทียนโดยที่ทางเหนือขึ้นไปซึ่งสุดทะเลคือ THIS เนี่ยในที่นี้หมายถึงไทเน่หมายถึงคาเท่หมายถึงจีนนะครับซึ่งมีมหานครใหญ่มากชื่อไทเน่อันเป็นแหล่งที่ไหมดิบเส้นไหมและผ้าไหมทั้งหลายถูกซื้อนี่แหละครับเป็นคำพรรณนาบอกว่าอยู่ไกลสุดทางตะวันออกนะครับปลายแดนที่มนุษย์อยู่เลยไปก็เป็นจีนมีผ้าไหมแต่ที่นี่มีกระดองเต่ากระที่ดีที่สุดกับอื่นๆอีกอันนี้นะครับเขียนในสมัยกรีกโบราณนะครับเมื่อ 2,000 กว่าปีที่แล้วแล้วก็พรรณนาไว้แล้วระบุว่ามีใครเสอยู่นู่นทางตะวันออกสุดเลยไปก็เป็นจีนทีนี้งานที่เกี่ยวกับสุวรรณภูมิที่ผมลองไปค้นเนี่ยนะยังมีหลายเล่มวันนี้เนี่ยนะครับผมจะยก5งานหลักที่ถูกใช้และถูกอ้างอิงกันมากที่สุดนะครับนอกนั้นก็เป็นเอาว่าแวดล้อมแล้วกันนะครับงานชิ้นหนึ่งนะครับเขียนเมื่อ2479ของ RC มาชุมดาเป็นชาวอินเดียนะครับแต่เขาก็เป็นคนที่อยู่ในอิทธิพลของอังกฤษนะครับมาชุมดาเนี่ยก็เป็นชาวอินเดียที่มาทำการศึกษาในมลายูให้กับทางอังกฤษแล้วเขียนหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่งชื่อว่าสุวรรณทวีปะคือสุวรรณทวีปมาชุมดาก็เริ่มโดยงานหนังสือเล่มตะกี้ Peripas of Eritrean Sea นะครับผมลืมไขไปนิดนึง Peripas of Eritrean Sea ก็คือตำราคู่มือเดินเรือในทะเลแดง Eritrean Sea คือทะเลแดงเพราะเขาก็ไม่รู้ว่ามันมีมหาสมุทรอินเดียไม่รู้ว่ามีอะไรทั้งนั้นคือเลยมาจากนั้นก็ทะเลแดงหมดแล้วครับก็นั่นแหละฮะแต่จริงๆนะปรากฏว่าถ้าเดินมาในทะเลแดงเนี้ยมันเลยไปจนถึงจีนนะครับก็เหมือนข้ามทั้งมหาสมุทรอินเดียไปทะเลจีนใต้ไปมาจนถึงแปซิฟิกฉะนั้นมาชุมท่าก็เริ่มด้วยงานเพอริพลัสนี่แหละครับแล้วก็บรรยายแบบที่ผมได้กล่าวไว้แบบที่เพอริพลัสกล่าวไว้แต่ที่มาชุมด้าเนี่ยนะครับวิเคราะห์ไว้เนี่ยมีหลายประเด็นสำคัญมากบทสรุปของมาชุมด้าเนี่ยนะครับก็ได้นอกดึงงานของนักบันทึกนะชาวกรีกโรมันอื่นๆนะครับไว้อีกเยอะมากยกตัวอย่างเช่นตะกี้นี้ในเพริพลัสเนี่ยบอกว่ามีเหมืองทองแต่ไพลนี่ผู้เฒ่าพลินี่หรือไพลนี่ผู้เฒ่าเนี่ยท่านที่เคยฟังผมเล่ามาคงจำได้แล้ววันหลังผมจะพาไปนะฮะที่ปอมเปอีนะครับไพรนี่เนี่ยแกตายตอนที่ภูเขาไฟวิสูเวียสระเบิดที่ปอมเปอีนึกออกไหมครับเกิดกันทันไหมราวพ.ศ.300นะฮะไพรนี่ผู้เฒ่าเนี่ยนะครับเขาเป็นอาจารย์ของจักรพรรดิแล้วพออาวุโสเสร็จเนี่ยก็ออกจากเป็นอาจารย์มาคุมกองเรืออยู่แต่ด้วยความที่เป็นนักเดินทางเป็นผู้รู้ก็เขียนตำราไว้หลายเล่มตำราเล่มหนึ่งที่ไพลนี่ผู้เฒ่าไพลนี่เดอะเอลเดอร์เขียนไว้ก็คือ The Natural History คือประวัติศาสตร์ธรรมชาติก็บรรยายทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนี่แหละครับเพราะเป็นผู้รู้เรื่องนี้ก็เลยตายตอนที่ภูเขาไฟวิสูเวียสระเบิดนะฮะที่ปอมเปอีเนี่ยแพลนที่ผู้เฒ่าก็อยากไปดูว่ามันเป็นอะไรเพราะเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติใช่ไหมปรากฏว่าพอไปถึงก็เจอคนรู้จักโดนเฒ่าภูเขาไฟก็ไปช่วยไปช่วยมาตัวเองก็เลยติดเข้าไปในกับดักในดงแห่งขี้เฒ่าภูเขาไฟแล้วก็ตายไปในนั้นด้วยเลยแพลนที่ผู้เฒ่าเนี่ยเขียนว่าข้าพเจ้าคิดว่าน่าจะมีเหมืองทองอย่างดาดดื่นและข้าพเจ้าเลิกที่จะเชื่อรายงานที่ว่ามีดินเป็นทองเขาบอกว่าไครเซมีดินเป็นทองนะครับแล้วรู้ไหมฮะมีแม่น้ำสายหนึ่งชื่อแม่น้ำไครโซเอสซึ่งแปลว่าสายน้ำทองคำอันนี้เอาว่าเป็นเรื่องที่ถูกบันทึกอยู่ในโลกกรีกและโรมันเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วแต่ที่สำคัญนะครับ
มาชุมดาได้ยกงานของอาหรับด้วยนะครับที่กล่าวถึงสุวรรณภูมินะครับแล้วก็บอกว่ามีงานของหลายๆฝ่ายสรุปว่าสุวรรณภูมิมีใครเสคอร่ากับใครเสคอร์โซนิสใครเสคอร่าก็คือภาคพื้นดินใครเสคอร์โซนิสก็คือคาบสมุทรก็คือคาบสมุทรทองใครเสแปลว่าทองนั้นใครเสคอร่าคือแผ่นดินทองใครเสคอร์โซนิสก็คือแหลมทองซึ่งก็จะสอดคล้องกับคราวที่แล้วถ้าหากว่าท่านติดตามนะฮะในนักวิชาการไทยเนี่ยก็พูดแบบเดียวกันก็มีสุวรรณภูมิก็คือแผ่นภาคแผ่นดินกับสุวรรณทวีปคือภาคคาบสมุทรและหมู่เกาะนักวิชาการไทยก็เอามาจากมาชุมดานี่แหละครับที่เขียนไว้เมื่อ2479นะครับแต่สิ่งที่มาชุมดาเขาสรุปนะครับแล้วน่าสนใจอันนี้ผมจำเป็นที่จะต้องขออ่านให้ฟังนะครับมาชุมดาสรุปว่าชื่อสุวรรณภูมิหรือแผ่นดินทองที่เป็นเสมือนชื่อสามัญหมายถึงได้ทั้งเกาะทองคาบสมุทรทองและเมืองทองโดยค่อนข้างชัดเจนว่าสุวรรณภูมินี้ใช้เป็นคำเรียกกว้างๆสำหรับอาณาบริเวณกว้างที่บางระยะบางขณะอาจหมายถึงบางบริเวณที่เป็นเกาะคาบสมุทรหรือเมืองโดยในระยะหลังหมายถึงสุมาตราและบางส่วนของเมียนมาการที่จะรู้ขอบเขตของสุวรรณภูมิจึงจำเป็นจะต้องนำสถานที่ต่างๆที่รู้ชัดมาประกอบในการตอบถึงที่มาทั้งชื่อปฐมภูมินี้รวมทั้งชื่ออื่นๆที่ตามมาดังที่พริพลัสได้ระบุไว้ชัดว่าใครเสอยู่เลยคงคาไปแม้ไม่บอกขอบเขตอื่นเช่นบนแผ่นดินหรือเป็นเกาะแต่ทางตะวันออกที่สุดแดนอยู่ของมนุษย์ทางตอนเหนือคือจีนขณะที่โทเลมีบอกว่าอยู่บนทางข้ามคงคาของอินเดียซึ่งรวมทั้งเมียนมาอินโดจีนกับหมู่เกาะมาเลด้วยโดยไคเซโคโซนิสของโทเลมีนั้นชัดเจนว่าคือคาบสมุทรมาเลส่วนไคเซคอร่านั้นเป็นอื่นไปไม่ได้นอกจากตอนเหนือของไคเซโคโซนิสเมื่อมาประกอบกับหลักฐานในจารึกกัลยาณีหลักฐานนี้อยู่ในพม่านะครับที่สะเทิมจารึกเมื่อพ.ศ. 2019เรียกรามันเทสะว่าสุวรรณภูมิประกอบกับหลักฐานอื่นจึงอาจสรุปว่านี่นะครับคือบทสรุปของมาชุมดาจึงอาจสรุปว่าสุวรรณภูมินั้นคือบริเวณเมียนมาทั้งตามชายฝั่งและบนแผ่นดินซึ่งโทเลมีเรียกว่าไครเสคอร่าโดยมาชุมดาสรุปว่ามีหลักฐานชัดเจนเพียงพอว่าสุวรรณภูมินั้นหมายถึงบริเวณที่ปัจจุบันนี้เป็นเมียนมาคาบสมุทรมาลายาและสุมาตราโดยสุวรรณทวีปนั้นหมายถึงสุมาตราและเกาะอื่นๆหรือหากจะเรียกกว้างๆว่าทั้งหมดนี้คือสุวรรณภูมิและสุวรรณทวีปก็ย่อมได้แต่หากเรียกว่าสุวรรณทวีปหมายความถึงได้เพียงคาบสมุทรมาเลและหมู่เกาะทั้งหลายเท่านั้นโดยมีหลักฐานที่เรียกสุมาตราว่าคือทั้งสุวรรณภูมิและสุวรรณทวีปและคนมาเลก็เรียกสุมาตราว่าพูลัวเออร์มัสพูลัวก็คือเกาะเออร์มัสก็คือทองฮะแปลว่าเกาะทองก็คือสุวรรณทวีปขณะเดียวกันหลักฐานของอาหรับสุวรรณทวีปหมายถึงหมู่เกาะเท่านั้นนี่คือสิ่งที่มาชุมดาเขาสรุปนะครับโดยสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับมาชุมดาเนี่ยสรุปว่าคนอินเดียรู้จักสุวรรณภูมิกันมาเนิ่นนานผ่านการค้าการแสวงหาความมั่งคั่งนะครับเล่าเรื่องแผ่นดินทองเต็มไปด้วยเรื่องลึกลับจินตนาการปรากฏอยู่ในคัมภีร์ปุราณะชาดกภารตคถาอัตถศาสตร์ของเกาตัญญะมิลินทปัญหาซึ่งระบุกันไว้เยอะมากเมื่อราวพุทธศตวรรษที่3ถึง4นี่คือ 2,200 2,300 ปีมาแล้วนะครับจนกระทั่งประมาณพุทธศตวรรษที่7ถึงที่8หลักฐานทางอินเดียบอกว่าเกิดความสัมพันธ์การค้าขนาดใหญ่และแพร่หลายดังที่ปรากฏอยู่ในหลักฐานของโทเลมีนะครับโทเลมีแกอยู่ที่ปากแม่น้ำไนล์เมืองอเล็กซานเดียราวๆพ.ศ. 700นะครับแล้วก็คัมภีร์อื่นๆต่างๆเรื่อยมาจนค่อยๆก่อตัวแล้วมาปรากฏอยู่ในหลักฐานของชาติอื่นๆนี่คืองานของมาชุมดางานที่สองนะครับที่ใครๆพูดถึงสุวรรณภูมิแล้วไม่อ้างไม่ได้ก็คือชื่อหนังสือชัดเจนครับ The Golden Chersonese ก็คือแหลมทองของพอลวิทลีย์นะครับงานนี้เขียนเมื่อ2504นะครับ
พอวิทลี่นี่มาแปลกนะเริ่มด้วยไปหยิบหลักฐานจีนก่อนสมัยราชวงศ์ฮั่นก็ราวพ.ศ.400นะครับก็สาธยายเอานิดเดียวนะครับผมจะบอกว่าประเทศเหล่านี้ดูใหญ่โตกว้างขวางมีพลเมืองมากผลิตภัณฑ์หลายอย่างแปลกตานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจีนเนี่ยจะต้องบอกว่าไปซื้อหาไข่มุกที่แวววามหินแก้วหายากรวมทั้งผลิตภัณฑ์แปลกตาแลกกับทองคำและผ้าไหมแล้วเวลาไปถึงนะผู้คนที่นี้จะจัดอาหารต้อนรับด้วยไมตรีจิตนี่บ้านใครอ่ะคนไทยทั้งนั้นแหละครับเวลาใครมาเราจะเลี้ยงรับข้าวรับรองกันเต็มที่แขกไปใครมาเนี่ยเขียนไว้อย่างนั้นเลยนะครับแล้วในจีนน่ะในสายพ.ศ.400นะครับในพงศาวดารราชวงศ์ฮั่นเขียนว่าการค้ามีกำไรงามแม้จะมีการเสี่ยงจากผู้คนก็คืออาจจะไปเจอคนร้ายนะคลื่นลมจนถึงแก่ชีวิตแล้วก็การไปกลับก็ต้องใช้เวลาหลายปีทิ้งท้ายอย่างนี้นะครับพงศาวดารราชวงศ์ฮั่นเขียนว่าแต่ไข่มุกที่ได้ก็ยิ่งใหญ่มากๆเข้าใจไหมฮะคือเสี่ยงแต่มันคุ้มค่าได้ไข่มุกสุดยอดนะครับนี่คือสิ่งที่ปรากฏอยู่ในพงศาวดารสมัยราชวงศ์ฮั่นหลังจากนั้นมานะครับในงานของพอวิทลี่เนี่ยแกก็บอกว่าในพงศาวดารราชวงศ์ฮั่นเนี่ยนะครับมันมีพื้นที่หนึ่งที่ต้องเดินข้ามภายใน10วันแล้วก็บอกว่ามันต้องอยู่ใต้คอคอดกระลงไปนะครับพอวิทลี่บอกว่าต้องอยู่แถวๆนั้นแหละนะครับใต้คอคอดกะลงไปยากมากเลยที่จะเป็นตอนเหนือตอนนู้นตอนนี้นะครับแต่ที่สนุกกว่านั้นครับในบันทึกของพอวิทลี่เนี่ยในพูดถึงเรื่องของในสมัยสามก๊กนะครับที่มีทูตมาแล้วก็บอกตรงนี้มีแว่นแคว้นเยอะมากไปหมดเลยนะครับแล้วก็มีแผ่นดินนะครับมีสินค้านะครับมีอะไรต่ออะไรแล้วสุดท้ายเนี่ยก็พูดถึงจินหลินนึกออกไหมจินหลินจินแปลว่าทองหลินแปลว่าแผ่นดินในเนี้ยพูดถึงจินหลินแล้วบอกว่าจินหลินเนี่ยนะครับพอวิลลี่บอกว่าจินหลินเนี่ยคือก้นอ่าวไทยอ่ะนะครับแล้วของที่มีนะครับมีนะฮะของที่มีขี้ผึ้งคาบสมุทรไทยเนี่ยเต็มไปด้วยสีผึ้งนะครับเวลาเราส่งสวยไปกรุงเทพเนี่ยส่งสีผึ้งทั้งนั้นเลยขี้ผึ้งหมากการบูนฝ้ายปากนกเงือกน้ำผึ้งไม้หอมน้ำหอมดีบุกกระดองเต่ามันของคนแถวนี้นะครับนั่นก็คือสิ่งที่พอลวิทลี่นะครับเขียนไว้แต่สนุกกว่านั้นอีกนะครับพอลวิทลี่เนี่ยยังได้ยกตำราโบราณอีกมากมายนะครับผมจะสรุปมาสั้นๆตอนท้ายนะครับว่าพอลวิทลี่เนี่ยเขาคิดว่าโคเดนเคอร์โซนิสเนี่ยที่ปรากฏอยู่ในงานของกรีกและโรมันทั้งหลายเนี่ยมันน่าจะอยู่แถวๆคาบสมุทรมาลายูแถวๆเหนือเส้นศูนย์สูตรนะครับแถวๆตอนเหนือของมาเลเซียแล้วก็บางส่วนเนี่ยอาจจะครอบคลุมอ่าวไทยนะครับทะเลสาบเขมรหรืออ่าวปัตตานีบ้างมีหนำซ้ำนะผมเนี่ยเป็นคนนครนะตื่นเต้นนิดๆ นะบอกว่าที่ปรากฏอยู่ในแผนที่หรือตำราภูมิศาสตร์ของโทเลมีที่ระบุว่าเพอริมูล่าเนี่ยพอวิลลี่บอกว่าน่าจะอยู่แถวแถวลิกอคือเมืองนครนะครับลงไปถึงปากแม่น้ำตรังกานูเหล่านี้นะครับคืองานที่เขาศึกษาค้นคว้ากันไว้นะครับท้ายสุดเนี่ยพอวิลลี่ยังยกอีกหลายเรื่องมาพูดนะครับแต่มีการพูดว่าธมินนะคนธมินเนี่ยนะมีกาบเขียนไว้นะชื่อศิลปะทิกรัมนะครับเป็นกาบของธมินพูดบอกว่าเมื่อเข้าถึงอินเดียใต้ซึ่งมีลมตะวันตกลมตะวันออกพัดโบกนำกลิ่นหอมของไม้หอมพร้อมผ้าไหมไม้จันทร์เครื่องเทศและการบูนนะครับต่างพามาเร่ขายกันบนเรือพอวิลลี่นี่ของพวกนี้มันมาจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งนั้นแหละแล้วก็น่าจะมาจากสวนนะครับนะครับนั้นนี่ก็คืองานที่2ที่ผมยกมาอ้างงานที่3นะครับที่อยากจะชวนท่านติดตามสักนิดหนึ่งนะครับเอาแบบกระชับเลยนะครับชื่อ The Winds of Changeนะครับ
Buddhism and Maritime Link in Early South Asia อันนี้ของฮิมันชูประภาเรนะครับเธอเขียนเมื่อ2537โดยสรุปนะฮะเธอบอกว่าดินแดนแถบนี้นะอยู่ในระบบการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ของดีกันมาแล้วตั้งแต่ 5,000 ปี 5,000 ปีนะครับยาวไปตั้งแต่ลุ่มแม่น้ำสินธุไปจนถึงอียิปต์กรีกนะครับแล้วก็มาถึงเขตนี้เพราะมีของจากที่นี่หลุดไปถึงอินเดียแล้วหลุดไปถึงอียิปต์และกรีกนะครับแต่ที่สำคัญก็คือพอมาถึง 2,500 ปีที่แล้วนี่แหละครับมันเกิดระบบการค้าอย่างเป็นระบบขึ้นนะครับแล้วฮิมันชูประภาเรบอกว่าในงานของอินเดียเนี่ยพูดชัดครับว่าสุวรรณภูมิเนี่ยอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แน่แล้วเป็นปลายทางของการค้าที่คุ้มค่ามากเข้าใจคำนี้ไหมฮะคุ้มค่าไปแล้วคุ้มแม้จะเสี่ยงเหมือนตะกี้ที่ทางจีนว่านะครับมีสถานที่ต่อเรือมีท่าน้ำสำหรับลงเรือเดินมหาสมุทรและมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือฮิมันชูประภาเรบอกว่าที่นี่เป็นดินแดนแห่งทองคำเป็นดินแดนแห่งความมั่งคั่งและร่ำรวยและชี้ว่าการมั่งคั่งและร่ำรวยของดินแดนนี้เกิดขึ้นมาเพราะการเผยแผ่ของพระพุทธศาสนาที่มีพ่อค้าจำนวนมากนะครับในอินเดียตั้งแต่สมัยพุทธกาลเนี่ยเรารู้จักในอาณาถาปิณฑิกะเศรษฐีนะนางวีสาขานี่ก็เป็นเศรษฐีนีนะครับเศรษฐีนีทั้งนั้นแหละครับที่ไปอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาเพราะอย่าลืมนะครับในสมัยพราหมณ์เนี่ยเศรษฐีพ่อค้าเนี่ยเป็นวรรณะต่ำฮะวรรณะสูงก็มีกษัตริย์กับพราหมณ์พ่อค้าสูตรมันไม่ถึงขั้นพอพุทธศาสนาเปิดเท่านั้นแหละครับพ่อค้าเนี่ยโอ้เปิดพื้นที่ก็ทำการค้าแล้วมั่งคั่งใหญ่แล้วก็ตอนนั้นแหละครับก็ไปอุปถัมภ์การพระศาสนาแล้วเวลามาค้าขายก็เอาพระพุทธศาสนามาด้วยเพราะฉะนั้นฮิมันชูประภาเรบอกว่าการเติบโตตั้งมั่นของสุวรรณภูมิเนี่ยผ่านการค้าและพกพาพระพุทธศาสนามานะครับแล้วหลังจากนั้นก็ตั้งมั่นฮิมันชูประภาเรซึ่งตั้งชื่อหนังสือ The Wind of Change เพราะทั้งหมดเกิดการเดินทางด้วยเรือและเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่กันทั้งอนุทวีปอินเดียและมาถึงสุวรรณภูมิด้วยนะครับงานชิ้นที่4ที่ผมจะหยิบยกมาในรอบนี้นะครับคืองานที่ท่านอาจจะนึกไม่ถึงแต่ผมไปเจอแล้วผมโอ๊ยไม่อ่านไม่ได้นะครับคือหนังสือของราอูลแมคลอฟลินนะครับเมื่อ2557ชื่อหนังสืออาจจะไม่เกี่ยวเท่าไหร่แต่ผมเอะใจชื่อหนังสือว่า The Roman Empire and the Indian Ocean The Ancient World Economy and the Kingdom of Africa หนังสือเกี่ยวกับแอฟริกานู่นแต่ในนี้มันพูดถึงความสัมพันธ์ของดินแดนอินเดียและโยงมาจนถึงอินแดนที่เลยอินเดียมาคือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีความสำคัญต่อโลกโรมันเพราะทราบไหมครับโลกโรมันเนี่ยนะครับสินค้า1ใน3ที่เข้าไปบำรุงโรมันเนี่ยครับรายได้1ใน3ที่ไปเลี้ยงกองทัพเลี้ยงโรมันเนี่ย1ใน3เนี่ยมาจากการค้าที่มาจากตะวันออกเฉียงใต้เอเชียตะวันเอชีมาจากอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงแล้วการค้านี่มันพันล้านนะครับนี่เหตุการณ์เมื่อ 2,000 ปีที่แล้วนะพันล้านซัสเตอร์ผมไม่รู้มาอัตรามาตรานี้เรียกว่าอะไรแต่พันล้านนะครับประมาณ600ล้านเนี่ยไปจากการค้าต่างประเทศและอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วเขาบอกว่าสินค้าที่ไปจากทางนี้นะพอไปถึงโลกโรมันนะกำไรร้อยเท่ามันน่ามาไหมล่ะนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะครับเขาก็พูดว่ามีสินค้ามีของดีอะไรก็ซ้ำเดิมผมไม่พูดรายละเอียดนะครับแต่ที่พูดค่อนข้างตื่นเต้นมากและเข้ากับยุคสมัยตอนนี้มากเลยนะครับก็คือว่าเกิดการค้าจนวิกฤตมากจนโรมันเนี่ยเรียกว่าแบงค์รับนะคือเจ๊งอะฮะเพราะว่าชอบของดีของหรูจากอินเดียและจีนนะของหรูหราทั้งนั้นนะที่ไปจากสุวรรณภูมิแล้วด้วยกระดองเต่าเงี้ยนะกำยานมันหรูหราไม่หรูหราไม่รู้จะไปทำอะไรนะครับปรากฏว่าเกิดความเรียกว่าขาดดุลทางการค้าถึงขนาดนะครับ
สั่งระงับการค้าสั่งห้ามส่งออกทองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคของลูกของจักรพรรดิออกุสตุสคือพระเจ้าทิเบรุสนะครับแต่ทราบไหมฮะเขาบอกว่าเหรียญของจักรพรรดิทิเบรุสเนี่ยนะครับเป็นที่นิยมมากในอินเดียรวมทั้งเหรียญของแอนโทนินุสพิอุสเป็นที่นิยมมากในอินเดียที่ผมยกอันนี้ขึ้นมาเพื่อบอกว่าปรากฏว่าที่คลองท่อมนะฮะเราเจอจี้ห้อยคอที่ทำเป็นรูปเหรียญจักรพรรดิทิเบรุสกับจักรพรรดิแอนโทนิอุสเยอะมากแต่ที่สนุกกว่านั้นแล้วก็จะต้องหยิบยกมาพูดในตอนนี้นะครับก็คือว่าโลกโรมันเนี่ยล่มเพราะขาดดุลการค้ากับอินเดียและดินแดนไทเซนี่แหละครับนะครับแต่ที่สำคัญมันมีอีกอันนึงฮะเกิดโรคระบาดใหญ่ขึ้นคล้ายๆกับตอนนี้ครับที่เรากำลังเผชิญโควิดเนี่ยนะครับแล้วว่ากันว่าตอนนี้พีคกำลังสูงสุดนะครับแล้วกำลังจะลงหรือจะขึ้นเนี่ยอยู่ที่พวกเราทั้งหลายแต่ผมขอกลับมาที่ยุคนั้นยุคโรมันเนี่ยในสมัยจักรพรรดิออเรเลียสนะครับซึ่งต่อมาก็ประมาณสัก100 200ปีเนี่ยนะครับก็เกิดการระบาดใหญ่ของโรคระบาดอะไรก็ไม่รู้เชื่อว่าติดไปจากเกาะบอร์เนียวครับแล้วระบาดครั้งนั้นทำให้องค์จักรพรรดิทั้งสองพระองค์เป็นอาจักรพรรดิคู่นะครับสวรรคตแต่ที่สำคัญก็คือโลกนี่รวนมากว่ากันว่าประชากรโลกของโรมันหายไป1ใน3เช่นเดียวกันกับในจีนก็หายไป1ใน3ด้วยโรคระบาดใหญ่แล้วจากนั้นล่ะครับอาณาจักรโรมันก็ล่มสลายแต่เรื่องของสุวรรณภูมิที่ไปโผล่ไปปรากฏเนี่ยยังอีกยาวครับพบกันรอบหน้าลองไปฟังงานวิชาการของกลุ่มนักวิชาการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะในพม่าและในมาเลย์นะครับที่มีการศึกษาน่าสนใจมากนะครับส่วนบทสรุปของวงวิชาการต่างประเทศว่าสุวรรณภูมิคืออะไรมีจริงไหมพบกันนัดหน้าสวัสดีครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา